รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้นกล้าในวันนั้นวันนี้ซาบซึ้งใจชีวิตได้ดีเพราะใครก็เพราะเธอแม่ครับแม่ข้าวมาฝากแม่รายงานเรื่องเชิดชูครูผู้สร้างคนใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมท่านอาจารย์จ้ะดีดีมากนะดีมากดีมากแล้วหนูสองคนเป็นไรลูกน้ำตาคลอน้ำตาซึมเป็นไรอินค่ะอ๋ออินเดี๋ยวตามนะตามลุงมาตามลุงมาไปทางนี้เดี๋ยวไปคุยทางโน้นปัดตาหน้าหลังตาไปจ้ะคุณลุงเอกคะคือขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี่ยหนูดูอยู่หน้าจอมอนิเตอร์เห็นคุณลุงเอกเล่นแล้วหนูขนลุกแบบอินไปกับคุณลุงมากมากเลยอะค่ะผมว่าเองขนลุกเนี่ยเล่นเก่งมากเลยอะใช่ค่ะพวกหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคุณลุงเอกได้ไปเรียนการแสดงที่โรงเรียนไหนหรือเปล่าคะเผื่อว่าหนูเนี่ยจะได้ไปเรียนจะได้เก่งแบบคุณลุงไงคะไปด้วยแข่งไปด้วยผมไปด้วยแข่งไปด้วยนี่หนูจะบอกอะไรนะสมัยลุงเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนการแสดงเหมือนเดี๋ยวนี้หรอก50ปีก่อนที่จังหวัดอยุธยาอ่างทองรู้จักไหมรู้จักไม่มีถนนไม่มีปั๊มน้ำมันเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกลุงอยู่ที่นั่นเวลามีงานวัดเนี่ยประเพณีไม่หรอกขาดไม่ได้คือ1ลิเกนะครับก็คือจะมีหนังกลางแปลงใช่ไหมแล้วลุงนี่เป็นคนชอบดูหนังเฮ้ยเอกไปดิไม่อ่ะกูจะไปดูหนังไป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 ไหมเนี่ยพ่อแม่ก็เห็นว่าลุงเนี่ยเป็นคนซนชอบขึ้นต้นไม้ชอบเนี่ยก็เลยจับบวชเนนบวชเนนบวชเนนก็ศึกษาทั้งทำตีทั้งทำโทอยู่ที่บ้านนอกดูเหมือนว่าเส้นทางชีวิตของคุณลุงนี่ไม่น่าจะเข้าใกล้วงการหนังเลยอะค่ะไม่ใช่ยังไงคะทำไมจะไม่เข้าใกล้เด่นมั่วแต่ก่อนคุณลุงเขาเป็นเนนเอกใช่ป่ะพอโตขึ้นเขาเป็นพระมองไม่มีใครถามพระเอกไงโอ้ยตลกมากไม่น่าไปต่อให้เลยข้าเหนือจังไหมคะเงียบไปเลยคุณลุงเอกคะเล่าต่อเลยค่ะพวกหนูอยากฟังแล้วค่ะเราบวชเนนอยู่บ้านนอกเนี่ยใช้เวลาแค่2ปีจนอายุ11 12เป็นเนนนี่ดีไงนะประหยัดข้าวเย็นเนนก็ไม่กินข้าวเย็นอายุ11 12ไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพชีวิตเริ่มต้นจากเงิน10บาทขอให้เจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยนะลูกนะขอให้ลูกจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกเลยขอบคุณครับเจริญต่อลูกแล้วคุณลุงเนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงได้ยังไงครับค่ะสมัยลุงเป็นเด็กๆหรือเป็นเนรหรือศึกมาแล้วเนี่ยจะชอบดูหนังเลยก็ออกไปหางานทำดูในกองถ่ายในกว่าจะมาเป็นหนังเนี่ยเขาทำอะไรบ้างประกอบด้วยคนกี่ประเภทกี่ชนิดมาแสดงกันยังไงตะกล้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้อยากเห็นเอ๊ะเข้าฉาก
ให้ผมเล่นเป็นไรครับครับน้องเอ๋ยเอาล่มไปกลางให้พระเอกด้วยครับครับผมโอ้ยหิวน้ำแม่โอ้ครับพี่รอแป๊บนึงนะน้ำมาพี่เฮ้ยน้องหน่วยก้านี่เราอ่ะสนใจอยากจะทำงานกับพี่ไหมจะเอาผมไปเล่นหนังครับจะให้แกไปชกมวยเอาหน่ะวุ้กเวิร์กดูหน่อยนะผมอยากเล่นหนังมากกว่าครับเออนี่อยากเล่นหนังเหรอครับท่านมุ้ยเพิ่งกลับจากเมืองนอกตอนนี้กำลังจะทำละครโทรทัศน์เห็นว่าท่านอยากได้นักแสดงหน้าใหม่จะลองไปดูไหมล่ะไปครับดีดีดีเดี๋ยวนัดวันไปเลยนะทำงานภาษาอะไรวะฮะเด็กมันว่ายน้ำไม่เป็นไปหามันได้ยังไงไปเลยไปหามาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับนี่ใครอ่ะอ๋อเด็กที่คุยกับท่านไว้ว่าผมจะมาฝากครับท่านชื่ออะไรนะชื่อเอกครับเอกเหรอว่ายน้ำเป็นไหมเราเป็นครับเดี๋ยวจะมีฉากเด็กตกน้ำนะพอครูสั่งให้โดดมึงโดดลงไปเลยทำได้ไหมได้ครับตั้งแต่นั้นมาท่านมุ้ยก็เรียกใช้อยู่เรื่อยๆตั้งแต่บทตัวประกอบบทผู้ร้ายจนไปถึงบทยากๆเอ๊ครับมีคนขับรถของเจ้าอะไรก็ไม่รู้มาหาครับเอกเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าด่วนเลยนะท่านมุ้ยรออยู่เราจะไปไหนกันเหรอครับท่านจะให้ไปหัดดำน้ำที่พัทยาเดี๋ยวท่านต้องมีคิวถ่ายใต้น้ำด้วยครับพี่เดี๋ยวเร็วนะพี่ลองเล่าครับท่านมุ้ยท่านเป็นครูที่ให้ทั้งความรู้ให้อาชีพให้โอกาสและให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพอทางนี้เขาเล่นใช่ไหมคุณก็สูงเข้าไปสูงเข้าไปแล้วพอทางนี้เริ่มเล่นคุณก็แพ้ทางนี้เริ่มเล่นแพ้นะทุกอย่างด้วยความท่านครับอ้าวเอกเสร็จแล้วครับผมจะมาลาท่านกลับก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยังนอนอยู่ที่วัดอยู่ป่ะใช่ครับกว่าจะไปกว่าจะมาลำบากแย่เลยตอนนี้เพิ่งไปขนของแล้วย้ายมาอยู่กับกูกูจะได้ใช้งานมึงสะดวกฉันได้ทําฝันครับท่านขอบคุณมากครับท่านเห็นคุณลุงนี่เล่าถึงท่านมุ้ยว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเหตุการณ์นี้ในชีวิตคือพวกเราก็เลยอยากรู้ว่าความรู้สึกหรือความประทับใจอะค่ะความรู้สึกที่คุณลุงมีต่อท่านมุ้ยเนี่ยเป็นยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะมีครูคนไหนบ้างที่ดูแลลูกศิษย์ตั้งแต่อายุ19จนถึง64ปีทั้งให้เงินทั้งเขียนบทให้เล่นทั้งสอนทุกสิ่งทุกอย่างมีไหมพ่อเนี่ยให้ชีวิตที่ต่างจังหวัดใช่ไหมให้เราเกิดจ้ะแต่คนที่ให้เรามีกินให้เราเป็นที่รักของผู้คนให้เราเป็นคนดีของสังคมให้คนยกย่องเราเป็นหน้าที่ของท่านมุ้ยแม้กระทั่งชื่อของท่านนะครับครอบครัวของท่านมุ้ยโดยพระเจ้าวโรองเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการบิดาของท่านมุ้ยแล้วก็แม่ท่านมุ้ยหม่อมอุบลยุคลก็ประทานชื่อพระเจ้าวโรองเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการย่อมาเป็นสอละใช่ไหมสอละสอละมงคลการนะครับพงก็ชื่อมาจากพี่จี๊ดสุรพงษ์ที่พาเราเข้ามาฝากท่านมุ้ยมีคนพาคนมาฝากท่านมุ้ยเยอะเป็นสรพงษ์ชาตรีก็คือชื่อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ับแล้วตอนที่ท่านมุ้ยสอนการแสดงคุณลุงเนี่ยท่านสอนอะไรคุณลุงบ้างครับท่านมุ้ยให้ไปดูคนอื่นเช่นเราจะเล่นแท็กซี่ก็ไปดูสิคนแท็กซี่เขาทำอะไรให้สังเกตดูสิ่งแวดล้อมนะครับแวดล้อมตัวเราเป็นครูทุกคนเลยนะครับการเป็นนักแสดงมันต้องคอยสังเกตชีวิตจริงนะต้องดูคนไปรอบๆเห็นไหมต่างคนก็ต่างสถานะกันท่าทางเนี่ยมันบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดนะเขาถึงเรียกว่าภาษากายบางทีเราต้องแสดงบทเศร้าเราเองไม่จำเป็นต้องร้องไห้เลยแต่การแสดงของเราเนี่ยแหละจะทำให้คนดูร้องไห้เองคุณเข้าใจไหมเฮ้ยปีให้มันแรงๆหน่อยสิวะจะเล่นหรือเปล่าเนี่ยท่านครับเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ดามแป๊บนึงครับพี่ตีมันแรงๆเลยไม่ต้องกลัวผมเจ็บจะได้เหมือนจริงเดี๋ยวผมลบครับผมพอแล้วครับท่านพร้อมเด็กพร้อมสปีดแอคชั่นปล่อยหน้าเดี๋ยวนี้นะมีใครวะพี่เอกพี่เอกช่วยด้วยพี่เอกคัดเฮ้ยพวกเราไปดูเอกหน่อยดิเอกเอกเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกพี่เอกตีหนักเป็นอะไรมากไหมเอกไม่เป็นไรครับนิดเดียวเองครับพวกเราดูแลเอกไปหน่อยนะเฮ้ยเอกครับมานี่เดี๋ยวอ้วกได้ไหมได้ครับได้แล้วครับท่านฉันได้เป็นตัวฉันได้ทำฝันวันนี้ชีวิตเลือกทางเอกครับท่านฉี่ละทำได้ไหมได้ครับวันนั้นวันนี้ซาบซึ้งใจชีวิตได้ดีเพราะใครก็เพราะเธมึงไหวมั้ยพักอีกนิดนึงก็คงหายครับมึงนี่มันเหมือนช้างป่านะช้างป่ามันถูกฝึกเอาไว้ลากไม้ผิวก็เหี่ยวหนังก็ย่นรูปร่างก็ไม่ได้สวยงามอะไรเลยเพราะมันมาจากป่าแต่มันมีข้อดีนะคือมันไม่เรื่องมากให้ทำอะไรมันก็ทำส่วนช้างเลี้ยงถึงแม้ว่ารูปร่างจะสวยงามเพราะเขาต้องเอาไว้แสดงโชว์แต่มันเรื่องมากไอ้นู่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ทำไม่ได้
เวลาอากาศร้อนก็ยังบ่นอีกมึงรู้ไหมทำไมคนก็ถึงชอบพูดว่ากูชอบเรียกใช้แต่สรพงษ์ทำไมล่ะครับท่านเพราะว่าดาราคนอื่นเวลาเขาทำงานให้กูถึงแม้ว่าเขาจะให้กูเต็มร้อยแต่สรพงษ์ให้กูได้มากกว่าร้อยขอบคุณครับท่านสวัสดีครับท่านเอ้าเฮ้ยนี่ถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอว่าทำไมอ่ะไม่เหนื่อยหรือไงไม่ว่าวันนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนผมก็ต้องมาหาท่านให้ได้ครับสุขสันต์วันเกิดครับฉันได้เป็นตัวฉันได้ทำฝันวันหนึ่งชีวิตเลือกทางที่ดีที่ก้าวไกลต้นกล้าในวันนั้นวันนี้ซาบซึ้งใจชีวิตได้ดีเพราะใครเพราะเธอนี่หนูฟังนะลูกนะความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือต้องตอบแทนคุณของท่านอย่ารู้เฉยๆว่าท่านมีคุณจงตอบแทนคุณท่านอย่างทุกวันนี้ลุงทำบุญอะไรก็จะระลึกถึงครูบาอาจารย์นอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วที่สอนเราอ่านหนังสือตั้งแต่กอไก่ขอไข่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ครูหรือผู้มีพระคุณเจ้าของหนังเจ้าของละครดาราที่แนะนำในกองถ่ายครูบาอาจารย์ผู้กำกับระลึกถึงท่านตลอดนะครับคุณอาคะถึงคิวเขาฉากแล้วค่ะครับคุณค่ะแล้วก็คุณลุงคือผมมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะจ๊ะเวลาลุงถามว่าหนังเรื่องนี้ยังต้องการตัวประกอบเพิ่มอีกหรือเปล่าอาจารย์แต่ว่าอย่าให้ฉันโดดน้ำนะจ๊ะเพราะว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะจ๊ะโอ้โหแล้วฉันโดดที่จมน้ำเลยแล้วจะเคยเป็นตัวประกอบได้ไงเออจะได้เหรอจ๊ะเดี๋ยวไปถามผู้กำกับเขาดูนะผู้กำกับเหรอจ๊ะลองดิโอ้ยเดี๋ยวจะไปถามผู้กำกับคุณลุงครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงเอกมากเลยนะครับคือการที่ได้มาคุยกับคุณลุงเอกเนี่ยมันทำให้พวกผมได้แง่คิดดีๆเยอะมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยจ้าคิดอย่างเดียวไม่ได้ลุงนะต้องทำคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องทำจริงสำเร็จนะครับขอทุกคนเจริญเจริญนะครับอาจารย์ให้โชคดีนะครับให้มีความสุขอาจารย์จ้าไปจ้าหน่อยไม่ได้นะจะเป็นพระเอกกันก็ได้ซีนต่อไปซีนตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะค่ะเรื่องราวของลุงเอกทำให้ผมซาบซึ้งถึงคำว่าครูมากขึ้นไปอีกว่าครูไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ความรู้เท่านั้นแต่ครูคือผู้ให้ชีวิตให้โดยที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆจากผู้เป็นศิษย์ดังนั้นสิ่งที่ผู้เป็นศิษย์ควรทำก็คือการแสดงความกตัญญูและตอบแทนพระคุณของครูทุกครั้งที่มีโอกาสฉันได้เป็นตัวฉันได้ทำฝันวันนี้ชีวิตเลือกทางที่ดีที่ก้าวไกลต้นกล้าในวันถ้าครูที่ให้เราเป็นสรพงษ์ก็ท่านหมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลท่านก็ให้เราไปอยู่กับท่านท่านทำอะไรเราก็จะทำมึงทำนี่มึงทำนั่นสอนทำนี่ทำนี่สอนทำสองคงสคริปทำหน้ากล้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านไม่คิดเงินเรานี่อย่างนี้เรียกเป็นครูได้ไหมที่เป็นตัวตนทุกวันนี้ที่เป็นสรพงษ์ได้ที่คนรู้จักได้ก็คือจากท่านมุ้ยครูคือผู้ให้ถ้าจะคิดผมนะมุ้ยไม่เคยได้รับอะไรจากเราเลยก็เป็นครูที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็เหมือนเปรียบเสมือนพ่อที่ให้อาชีพทางการแสดงเรานะครับไม่ใช่สอนแล้วก็จบอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็ตอบแทนด้วยการทำให้ท่านมีความสุขปล่อยนางเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยมึงใครวะ
ฟาดมาแรงๆเลยไม่ต้องยั้งมือจะได้เหมือนจริงครับสำหรับนักแสดงคนอื่นเขาทำให้ฉันได้เต็มร้อยแต่สำหรับสรพงษ์ทำให้ฉันได้มากกว่าร้อย